ประโยชน์ของการดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นมีอะไรกันบ้างเราไปรู้จักกันเลยครับสวัสดีครับถ้าหากคุณชื่นชอบวิดีโอคลิปเน้นกระชับสาระได้ใจความอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนครับหลายๆคนชอบดื่มน้ำอุ่นกับน้ำมะนาวครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับประโยชน์ที่แท้จริงจะได้ไม่ถูกหลอกครับกับการดื่มน้ำอุ่นกับน้ำมะนาวที่ถูกต้องจริงๆว่าดีอย่างไรบ้างกับสุขภาพขั้นตอนแรกนะครับการดื่มน้ำอุ่นกับน้ำมะนาวที่ถูกต้องควรจะดื่มช่วงเช้าหรือช่วงเย็นครับ2ช่วงเวลานี้จะดีต่อสุขภาพอย่างมากและช่วยในระบบขับถ่ายซึ่งเหมาะมากครับสำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วนแถมยังมีแคลอรี่ต่ำอีกด้วยนอกจากนั้นยังสามารถกำจัดสิ่งสกปรกตกค้างในลำไส้และกระเพาะอาหารได้รวมไปถึงช่วยล้างสารพิษและดีท็อกซ์ของเสียได้ด้วยครับการดื่มน้ำมะนาวบ่อยๆนั้นสามารถช่วยบำรุงตับได้แล้วก็บำรุงน้ำดีได้อีกด้วยและถ้าหากใครดื่มเป็นประจำอย่างน้อยวันหนึ่งแก้วชาก็สามารถช่วยอาหารได้และยังสามารถช่วยขับอุจจาระตกค้างในกระเพาะอาหารและลำไส้ซึ่งจะทำให้ในอนาคตร่างกายคุณจะไม่ดูดซึมสารอาหารที่เป็นพิษจากอุจจาระตกค้างนำมาหล่อเลี้ยงร่างกายครับผิวพรรณของคุณจะเปล่งและสดใสมากยิ่งขึ้นถ้าหากคุณดื่มเป็นประจำอย่างน้อยวันละ1แก้วครับนี่เป็นข้อมูลที่แท้จริงในการดื่มน้ำมะนาวให้ได้ประโยชน์นะครับส่วนข้อมูลอื่นที่กล่าวอ้างมาขั้นต้นนั้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีข้อมูลในการยืนยันจากทางการแพทย์ครับผมหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอคลิปหน้าสวัสดีครับ